พิษณุโลกนะครับชื่อชุดการแสดงว่าฟ้อนอวยพรครับตอนนี้พร้อมแล้วค่ะพี่ตัวแรกมองหาไม่เจอเลยค่ะพี่ตัวเล็กนิดเดียวน่ารักมากนะคะพร้อมแล้วค่ะสำหรับชุดการแสดงชุดต่อไปนะคะจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกครับค่ะรับชมกันค่ะThank you.
พี่สโลอีกครั้งนึงครับน่ารักมากอยากรู้ว่าตัวเล็กเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะอายุเท่าไหร่คะตัวน้อยอายุเท่าไหร่ลูกตัวน้อยตัวเล็กสุดอายุเท่าไหร่คะหนูเจ็ดขวบนี่นะครับเล็กพี่พี่หนูจริงๆครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาครบชั้นทุกชั้นเลยไหมคะชั้นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เลยไหมใช่ไหมคะมีป.1 ถึงป.5 คนนี้ป.2 ป.2 คนไหนป.2 บ้างคะป.3 อยู่ไหนคะป.3 มีไหมป.4 ป.5มีพี่ๆป.แล้วคนนี้หนูมาได้ยังไงอ่ะคนเดียวเลยครับป.2 พี่น้องอะไรคะน้องแพรคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่มาไหมน้องแพรไหนคุณแม่คุณแม่โอ้คุณแม่แม่โบกมืออยู่นะคะน้องแพรทำไมหนูมาคนเดียวได้เลยอ่ะป.2ลูก จำท่าแม่นเลยฝึกมากี่เดือนฝึกมานานไหมหลายวันไหมตั้งแต่ตอนอนุบาลตั้งแต่ตอนอนุบาลค่ะโอ้น่ารักจังเลยโอ้คนเดียวเก่งจังเลยครับขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับให้กับน้องแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราสังเกตเห็นเดี๋ยวไปพักด้านหลังเวทีได้เลยนะคะเชิญค่ะหนูเมื่อสักครู่นี้นะครับที่สังเกตเห็นคุณครูนะครับค่ะเป็นยังไงคะเป็นสีสันหน่อยยิ้มหน่อยขยับแถวนิดนึงขยับหน่อยขยับซ้ายขยับขวาเป็นความน่ารักค่ะของการแสดงในวันนี้